ในความคิดของผมเนี่ยคนที่สนใจจะมาศึกษาวิชาชีพแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคนอื่นมากกว่าตัวเองนะครับต้องมีความเสียสละต้องยินดีที่จะอุทิศทั้งความคิดทั้งเวลาทั้งกำลังกายกำลังใจเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดความสงบสุขเกิดสุขภาพที่ดีต่อประชาชนโดยทั่วไปนะครับหรือคนที่เขาจะมารับบริการจากเราเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องอะไรที่มีไม่มากนักในคนทั่วไปที่จะคิดได้อย่างนี้นะครับถ้าใครนึกถึงว่าที่สมเด็จพระราชบิดาหรือสมเด็จพระบรมราชินีได้ทรงพูดเอาไว้นะครับว่าเราจะคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าส่วนบุคคลนะครับส่วนตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แพทย์ควรจะมีและควรจะตั้งใจทำอย่างนั้นครับในฐานะที่เป็นครูแพทย์นะคะนอกจากจะเป็นแพทย์แล้วเป็นครูแพทย์สิ่งหนึ่งที่จะบอกกับลูกศิษย์เสมอว่าการที่เราจะเป็นแพทย์นั้นน่ะเราจะต้องประกอบด้วยเมตตากรุณาและอุเบกขาคือเมตตาต่อคนไข้ต่อผู้ป่วยทุกรายที่มาหาเราเราจะต้องมีความกรุณาให้การรักษาดูแลกับผู้ป่วยด้วยความเต็มใจและสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องมีวาจาที่ไพเราะไม่ต้องหวานมากแต่ว่าจะต้องใช้วาจาที่สุภาพกับผู้ป่วยทุกคนเมตตากรุณาและก็มีอุเบกขาในบางครั้งบางคราวเนี่ยได้ทุ่มเทอย่างสุดกำลังเพื่อจะช่วยชีวิตผู้ป่วยแล้วแต่ถ้าหากผู้ป่วยนั้นเนี่ยเขาไม่ไปตามที่เราคาดหวังเราก็ถือว่าเราได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังว่าเราทำไม่ถึงที่สุดและแพทย์ที่ดีนั้นไม่ควรจะหยุดยั้งต่อการศึกษาจะต้องมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตราบใดที่ท่านยังเป็นแพทย์อยู่งานหลักทุกวันนี้ก็พยายามที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้หมอทุกคนนะครับใฝ่ฝันเนาะใฝ่ฝันถึงชีวิตที่มีคุณค่ามากกว่าชีวิตที่มั่งคั่งมากกว่าชีวิตที่มีเงินนะครับนะเวลาเราใฝ่ฝันแบบไหนชีวิตเราก็จะไปแบบนั้นครับความใฝ่ฝันของเรามันเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตของเราครับเมื่อเราฝันถึงชีวิตที่มีคุณค่าเราก็จะพยายามมีชีวิตที่มีค่ามากกว่าชีวิตที่มีเงินแล้วก็อยากให้เราทุกคนนะครับเป็นหมอที่เก่งนะครับเป็นหมอที่ดีแล้วก็มีความสุขครับต้องเก่งครับเพราะว่ามันเป็นทักษะวิชาชีพที่ทำให้เราช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับแล้วต้องดีครับเพื่อว่ามันจะได้ควบคุมตัวเรานะครับให้ความเก่งเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็ต้องมีความสุขครับเพราะคนเราเกิดมาเพื่อมีความสุขเนาะครับแต่ความสุขไม่ได้เกิดจากการได้รับเสมอไปนะครับความสุขเกิดจากการเป็นผู้ให้นะครับการให้ก็เป็นสุขรับก็เป็นสุขแต่คนที่ให้มากกว่ารับก็จะมีความสุขมากกว่าอันนี้เป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานครับสำหรับมุมมองของวิชาชีพแพทย์ในความเห็นของอาจารย์นะคะเนื่องจากว่าอาจารย์เป็นโปลิโอและสามารถก้าวเข้ามาเป็นวิชาชีพแพทย์ได้เป็นความฝันที่ไกลเกินเอื้อมแต่ในที่สุดก็เป็นความจริงสำหรับตัวอาจารย์เองอาจารย์คิดว่าเหนือกว่าคำว่าแพทย์ก็คือคำว่าคุณหมอที่มีใครๆเรียกอาจารย์ว่าคุณหมอเพราะคำว่าหมอนั้นมีความรับผิดชอบที่ซ่อนอยู่นะคะเพราะอย่างหอหีบเนี่ยแปลว่าการให้การรักษาที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจสำหรับหมอม้าก็คือความเมตตาที่หมอทุกคนอยากจะให้คนไข้ดีขึ้นเรามีความสุขทุกครั้งที่คนไข้ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายคือคำว่าอดทนอดทนเนี่ยเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นเลยในการที่มาเรียนแพทย์จบแพทย์และตลอดชีวิตของการเป็นแพทย์ทุกเส้นทางของการกว่าจะมาเป็นแพทย์นั้นเราต้องใช้ความอดทนอย่างมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีความสัมพันธ์สำนึกของคำว่าแพทย์หรือคุณหมอก็คือการที่เราจะต้องเป็นผู้ให้ตลอดชีวิตให้การรักษาที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ให้ความเมตตาเป็นที่ตั้งไม่ว่าเราจะเจอคนไข้แบบไหนรูปแบบไหนความเมตตาต้องมาอันดับหนึ่งเพื่อที่จะให้คนไข้นั้นรู้สึกดีขึ้นและมีชีวิตที่ดีขึ้นและแน่นอนที่สุดนะคะเราจะต้องอดทนตลอดของการที่เรามีอาชีพแพทย์ค่ะ